ไอ้สองมันเป็นผู้ชายที่มีอะไรมากมายคล้ายคุณผู้หญิงไอ้สองมันแสบซาดิ้งบอกรอความจริงไอ้สองมันไม่ได้เป็นผู้ชายแต่เกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นทหารแม่เป็นพยาบาลเหมือนคุณตาและคุณยายจะทำยังไงได้มันไม่ใช่มันไม่ชอบก็สองนั้นอยากแต่งหญิงเวลาว่างๆเธอดูทางงามที่เขาประกวดกันในทีวีคิดว่าบางทีอาจมีบางวันที่เราได้มองลงนางงามแต่โชคไม่ดีพอผ่านมาเห็นถามว่าไอ้สองทำไมมึงต้องดูนางงามก็ผมชอบอยากได้เมียเหมือนน้ำตาลเหมือนแดงเหมือนมาริยาพอใจเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นเข้าใจบ้างไหมหัวใจของสองมันเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แคร์ไม่สนเพราะวันนี้แหละคือความจริงจะตุ๊ดจะเคจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราคระมุ้ยเสื้อผ้าแม่มาใส่อยู่แต่คิดว่าเดินอยู่บนรันเวย์ไม่เคยเกเรดังใจเราแค่เพียงไม่อยากจะเป็นผู้ชายพอบอกว่ามึงต้องเป็นทหารเป็นพยาบาลได้ไหมคะไม่ได้ถ้ามึงเป็นมึงตายเดือดเกิดก็ไม่ได้ทำไงได้มันไม่ใช่ก็พ่อไม่พอใจสองก็ใจเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเอาใจบ้างไหมหัวใจผู้สองมันถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แคร์ไม่สนเพราะวันนี้แหละคือความจริงจะตุ๊ดจะเกจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราย้ำที่ไฟฟอลโล่ส่องแสงโฟลว์ลงมาถึงเวลาปลดปล่อยความเป็นตัวเองปลดปล่อยมันออกมานะฮะพี่ๆนครปฐมนะครับโดยเฉพาะนะฮะพี่ๆผู้ชายทั้งหมดเลยที่นั่งอยู่รอบๆนี้นะฮะนั่งตึงกันเลยนะฮะพวกผมก็เก่งมากเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องมาหลอกตาผมด้วยมาดที่แบบลุกแบบโฟคิงนะไม่สำเร็จนะฮะผมมองลงไปจากตรงนี้ผมมองเห็นความสาวในตาของพี่ๆทุกคนผมรู้ว่าภายใต้หนุ่มมาดเข้มนั้นมีสาวน้อยคนหนึ่งแอบซ่อนอยู่ดังนั้นให้น้องคนนั้นเขาได้เฉิดฉายนะฮะเข้าใจว่าวันนี้อาจจะเขินกันนิดหน่อยเพราะว่าสาวนครปฐมอาจจะสวยเป็นพิเศษก็เลยอาจจะเขินกันโอเคท่อนถัดไปนะพี่ๆร้องได้นะครับร้องร่วมไปกับพวกเราดังๆแล้วกันนะครับลองดูมาก็ใช่เรียกร้องฉันไม่ได้อยากเป็นเข้าใจบ้างไหมหัวใจของฉันมันเป็นถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แคร์ไม่สนเพราะนี่แหละความจริงจะตุดจะเกจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ก่อใจเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมหัวใจของสองมันเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราวันนี้และถึงความจริงจะทุกข์จะเกลียดจะทายใจยังไงก็ได้ใจเรา